เอาละครับวันนี้เนี่ยเราจะมาเฟ้นหาสาวที่อวบอ้วนที่สุดนะครับใครที่อวบอ้วนที่สุดเนี่ยรับไปเลยนะครับขอดูไขมันฟรีจากผม1ครั้งครับเอาละครับสาวๆครับวันนี้เนี่ยผมมีแบบทดสอบสุดโหดให้พวกคุณทำกันนะครับนี่เลยครับใครก็ตามที่ขึ้นไปเหยียบบริดก้อนนี้แล้วทำให้มันแตกเป็นคนแรกได้เนี่ยรับไปเลยนะครับขอดูไขมันฟรีจากผมครับเย้ขอฉันก่อนได้ไหมคะไม่ได้นะครับต้องเรียงตามคิวเท่านั้นนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเชิญคุณก่อนเลยครับจะอดแน่เลยโอ้โหเสียใจด้วยนะครับคุณไม่ผ่านการคัดเลือกอ่ะเอาเป็นว่าคุณอดได้คอร์สลดไขมันฟรีจากผมไปเชิญกลับบ้านได้เลยครับเย้ งั้นเอาเป็นว่าขอเชิญสาวอ้วนคนต่อไปได้เลยครับได้เลยค่ะโอ้โหอิดแตกแล้วล่ะครับโอ้โหเราได้สาวอบอ้วนที่ผ่านการคัดเลือกได้รับการดูไขมันฟรีจากผมแล้วล่ะครับเย้ ได้ไงอ่ะบางทีฉันก็อาจจะเหยียบอิดแตกมันก็ได้นะไม่ได้นะครับกฎเนี่ยก็ต้องเป็นกฎเราต้องให้สิทธิ์กับคนที่มาก่อนนะครับต้องเรียงตามคิวครับไม่ได้อ่ะแบบนี้ฉันไม่ยอมอ่ะมันไม่แฟร์เลยนะเอานะคุณไว้โอกาสหน้าเนี่ยผมจะเปิดการประลองการแข่งขันใหม่อีกครั้งนึงคุณค่อยมาวันหลังแล้วกันนะครับวันนี้เนี่ยต้องขอโทษด้วยนะครับคุณกลับบ้านไปก่อนเลยครับเฮ้ยอะไรก็ไม่รู้ข้อเสียเวลาเลยเฮ้ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอวัดตัวคุณก่อนนะครับได้เลยค่ะตามสบายเลยค่ะโอ้คุณนี่อ้วนจริงๆเลยนะครับไอ้คลินิกเถื่อนฉันจะหาหลักฐานมาจับแกให้ได้เลยฮัลโหลค่ะคุณผู้หญิงฉันชื่อกี้นะคะที่ตามสืบคลินิกหมอเบฉันรู้กลโกงแล้วก็ที่อยู่ของคลินิกเถื่อนนั่นแล้วนะคะค่ะแล้วฉันจะตามสืบต่อไปค่ะได้ค่ะคุณผู้หญิงจะได้ทำวันนี้เลยใช่ไหมคะคุณหมอแน่นอนครับตอนนี้เนี่ยผมให้พนักงานของผมเนี่ยเตรียมห้องผ่าตัดไว้คุณเรียบร้อยแล้วล่ะครับว้ายจะได้สวยแล้วดีใจจังเลยอ่ะคุณคะคุณอย่าไปกับมันเด็ดขาดเลยนะคะอย่าไปกับมันเด็ดขาดค่ะคุณเดี๋ยวก่อนแล้วนี่คุณเป็นใครอ่ะเรารู้จักกันหรอไอหมอเนี่ยมันเป็นหมอเถื่อนค่ะที่ลูกสาวฉันตายเนี่ยก็เพราะไปดูดไขมันกับมันนี่แหละคุณอย่าไปกับมันนะคะฉันเตือนด้วยความหวังดีค่ะเฮ้เดี๋ยวคุณจะมาใส่ความผมลอยๆแบบนี้ไม่ได้นะครับเนี่ยคนไข้ผมเขาแค่อยากจะดูดีคุณมาล้างเขาไว้ทำไมฮะอ๋อฉันรู้แล้วคงอยากได้คอร์สฟรีแบบฉันละสิแต่เสียใจด้วยนะคอร์สเนี้ยฉันจองแล้วไปค่ะคุณหมอโถน่าสงสารจริงๆเลยไปเชื่อหมอนั่นได้ไงวะมันน่าเชื่อถือตรงไหนไอ้หมอนั่นมันน่าเชื่อถือตรงไหนวะทำไมมีแต่คนอยากทำกับมันฉันต้องตามไปดูให้ได้เลยอ
อบคุณคะมีอะไรหรือเปล่าคะคุณได้จองคิวไว้หรือเปล่าคะคือฉันไม่ได้จองคิวมาทำอะไรทั้งนั้นนะคะคือฉันมาหาญาติฉันนะคะคนที่ตัวอบอวบผมสั้นๆหน่อยอะค่ะที่มากับหมอเบย์คุณเห็นบ้างหรือเปล่าคะเห็นค่ะเพิ่งเข้าห้องผ่าตัดไปเมื่อกี้เลยนะคะคุณมีอะไรหรือเปล่าคะเรียกรถพยาบาลเร็วตอนนี้คนไข้เสียเลือดมากเลยค่ะคุณหมอฮัลโหลค่ะโทรจากคลินิกหมอเบย์นะคะตอนนี้คนไข้เสียเลือดมากเลยค่ะรีบมาด่วนเลยนะคะไอ้หมอเวนแกต้องเจอฉันเอ้าหายไปไหนกันหมดวะเฮ้ยวันนี้มันวันทำงานนี่แล้วหายไปไหนกันหมดอ่ะไปบอกนะว่าแอบอู้กันเนี่ยงานพวกนี้เนี่ยหมอเบย์ครับครับนี่พยาบาลคนใหม่นะครับใช่ค่ะพอดีว่าฉันเนี่ยเพิ่งมาทำงานที่นี่วันแรกค่ะแล้วก็ไม่เจอใครเลยยังไงรบกวนหมอเบย์สอนงานฉันหน่อยได้ไหมคะได้เลยครับเอ๊ะจะว่าไปแล้วเนี่ยหน้าคุณก็คุ้นๆเหมือนกันนะครับไม่คุ้นหรอกค่ะพอดีว่าหน้าฉันโหลจะตายว่าแต่วันนี้ไม่มีคนไข้เลยเหรอคะไม่มีเลยครับวันนี้เนี่ยไม่เห็นมีใครเลยพอดีว่าฉันไม่ได้จองคิวไว้ค่ะแต่อยากทำวันนี้พอจะมีคิวว่างไหมคะงั้นวันนี้ก็มีคนไข้แล้วแหละครับไม่ต้องตื่นเต้นนะครับคนไข้เดี๋ยวก็ผ่านไปแล้วครับนี่คือครั้งแรกที่ฉันจะทำอะไรกับร่างกายฉันเลยนะคะคือว่าฉันขอดมยาสลบได้ไหมคะฉันกลัวได้เลยครับผมจำได้นะครับว่าผมเห็นคุณที่สวยครั้งแรกเนี่ยผมมั่นใจเลยครับว่าคุณต้องมาหาพวกเราแน่นอนจริงๆถึงฉันไม่ชนะการประลองฉันก็มาอยู่แล้วค่ะโอเคครับเอาเป็นว่าดมเลยนะครับหายใจเข้าแบบปกติเลยครับขออนุญาตนะครับไม่เป็นไรใจครับหลับหรือยังนะน่าจะหลับแล้วล่ะมาเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยคุณยืนดูผมเฉยๆแล้วกันนะครับปกติคุณหมอผ่าตัดคนเดียวไม่มีผู้ช่วยเลยเหรอคะจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้เสียอะไรหรอกครับคลินิกเราเนี่ยทำงานกันแบบสบายๆเลยครับอย่าไปบอกใครนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้เรียนเฉพาะทางด้านนี้มาหรอกครับอ้าวแล้วคุณหมอผ่าตัดคนไข้ได้ไงล่ะคะพอดีพี่ชายผมเนี่ยเป็นหมอศัลยกรรมนะครับมันทำแล้วมันได้เงินดีผมก็เลยครูพักรับจำวิธีการมาจากพี่ชายผมนี่แหละอ๋อค่ะคุณหมอคะฉันขอถามอะไรคุณหมอหน่อยได้ไหมคะได้เลยครับคือว่าฉันได้ยินข่าวว่าเมื่อหลายเดือนก่อนเนี่ยมีคนไข้มาดูดไขมันกับคุณหมอเหมือนน้องเขาจะชื่อเจนหรือชื่ออะไรนี่แหละค่ะเขาเสียชีวิตเหรอคะหมออ๋อใช่ครับทำไมถึงถามนะครับเนี่ยอ๋อพอดีว่าฉันเห็นมันออกข่าวอะค่ะฉันก็เลยสงสัยผมว่าน้องเขาคงร่างกายอ่อนแอเองแหละครับแล้วนี่คุณทำอะไรมาบ้างครับเคยเป็นพยาบาลมาก่อนใช่ไหมเคยค่ะคือฉันเคยทำงานให้หมอกระเป๋าคนนึงค่ะแต่ว่าเขาโดนตำรวจจับไปแล้วค่ะงั้นเราเนี่ยคงเป็นคนประเภทเดียวกันเลยสิครับคุณหมอหมายความว่าไงคะคุณเนี่ยก็คงไม่คิดอะไรมากเรื่องจรรยาบรรณสิครับก็เหมือนผมเลยจริงๆแล้วเนี่ยน้องคนนั้นเนี่ยเขาร่างกายปกติดีนะครับแต่ผมเนี่ยสับเข้าไปหน่อยน้องเขาเลยต้องตายครับแต่ก็อย่างว่าแหละครับคนจะตายมันก็ต้องตายผมไม่ห้ามความตายไม่ได้เลยครับอาจจะถึงฆาตของเขาแหละหรอคะนี่คงไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอครับคิดค่ะ
ฉันก็ทำงานเพื่อมาเอาเงินเท่านั้นแหละค่ะเฮ้ยนั่นไงครับเหมือนผมเลยจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่มีใบอนุญาตด้วยซ้ำผมก็แค่อยากได้เงินเยอะๆงานมันดีไงมีใครบ้างไม่อยากทำครับคุณหมอคะแล้วเวลาที่คุณทำคนตายเนี่ยคุณไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยเหรอคะแรกๆก็รู้สึกครับเวลาเห็นครอบครัวพวกเขาร้องไห้แต่ว่าหลังๆไม่แล้วล่ะครับแล้วถ้าเป็นคุณเองที่จะต้องร้องไห้ล่ะคะเฮ้ยนั่นมันอะไรอ่ะก็กล้องแอบถ่ายไงฉันก็แค่อยากรู้ความรู้สึกแย่ๆเวลาที่คุณทำให้คนไข้รู้สึกแย่ๆเนี่ยคุณรู้สึกยังไงเอ้ยอย่าเอาคลิปนี้ไปปล่อยนะครับผมขอร้องแล้วนะครับถ้าคลิปนี้ถูกปล่อยไปผมตายแน่เลยครับเอางี้เดี๋ยวผมให้ส่วนแบ่งจากการที่ผมผ่าตัดเอาไหมครับแต่อย่าเอาคลิปนี้ลงเลยนะครับขอร้องนี่คุณเงินเนี่ยฉันก็อยากได้นะแต่เงินสกปรกสกปรกแบบเนี้ยฉันไม่อยากได้หรอกเงินชั่วๆของคุณเนี่ยเก็บไว้ให้คนชั่วๆแบบคุณน่ะดีแล้วส่วนคลิปเนี่ยฉันไม่เอาไปเผยแพร่หรอกเฮ้ยจริงเหรอครับขอบคุณมากนะคุณถ้าคุณอยากได้อะไรคุณบอกผมได้นะครับผมจะหามาให้หมดเลยฉันยังพูดไม่จบเลยนะคะฉันบอกว่าฉันจะไม่เอาไปเผยแพร่เองแต่ฉันจะเอาคลิปนี้ไปให้แม่น้องเจนเด็กที่เคยเสียชีวิตไปแม่ของน้องเป็นคนจ้างฉันมาเองล่ะค่ะแล้วก็เอาคลิปนี้ไปให้ตำรวจด้วยนะคะแต่ฉันก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงนะคะเฮ้ยอย่าด้วยเอามานี่นะเฮ้ยเอามานี่เอามานี่มาที่เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยแกลุกขึ้นมาได้ไงวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจริงๆฉันแอบเตียงกับกี้ไว้จริงๆคุณคงทำไม่สำเร็จหรอกคุณน่าจะสังเกตเห็นว่าฉันไม่ได้ดมยาจริงๆแต่น่าเสียดายคุณมันเป็นหมอเถื่อนนี่โง่แบบนี้ไงนี่ไม่ต้องดิ้นหรอกเดี๋ยวรออีกแป๊บนึงนะเดี๋ยวตำรวจก็มาแล้วเฮ้ยตำรวจเหรอจะบ้าหรือเปล่าวะเฮ้ยปล่อยฉันตรงนี้เลยเว้ยไปคุณตำรวจคะจับผู้ชายคนนี้ไปเลยค่ะมันเป็นหมอเถื่อนมันทำคนไข้ตายนี่ค่ะหลักฐานจับมาเลยค่ะคุณตำรวจขอบคุณครับไป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 โบขอบคุณคุณมากนะคะที่ร่วมมือกับฉันจับไอ้หมอเถื่อนคนนี้